นาฬิกากระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะทำงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนในเดือนมีนาคมนี้เพื่อจะตั้งหน่วยงานตำรวจอาเซียนทำหน้าที่คุมเข้มปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรับมือการเปิด AEC 10นาฬิกา30นาทีตำรวจอียิปต์ใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ประท้วงที่ชุมนุมในเมืองพอร์ตซาอิดเป็นวันที่3เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีกำลังพิจารณาว่าจะมอบอำนาจให้กองทัพอย่างเต็มที่ในการเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยซึ่งอาจเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาล11นาฬิกา38นาทีนายองอาจคล้ามไพบูลย์ปฏิเสธข้อวิจารณ์ของนายพันธองแท้ชินวัตรที่ระบุว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรชนะการเลือกตั้งเพราะความกลัวแต่เป็นเพราะประชาชนชื่นชอบในนโยบายและเชื่อมั่นในตัวผู้สมัคร12นาฬิกาอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญบอกในวันที่7มีนาคมนี้จะเดินทางไปรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางกลับไทยเพื่อหารือการขอกลับเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งรองผบ.ตร.และย้ำว่าไม่ขอตำแหน่งใดๆทางการเมือง